วัสดีจ้าวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พามากินส้มตำแซลมอนนะคะเพื่อนๆนี่มาเป็นถาดเลยนะคะผักก็ผักชีลาวนะคะมันลดราคาเหลือประมาณ1ยูโรเนาะก็สวยมาประมาณ2แพ็คนะคะก็แพ็คนึงก็ประมาณ35บาทนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะคะราคาเหมือนกันเนาะก็เอามา2แพ็คเหมือนกันนะคะแล้วก็มีนี่เลยนะคะถั่วงอกนะซื้อมาแพ็คนึงแพ็คนึงก็ประมาณ3ยูโร20นะคะก็น่าจะร้อยกว่าบาทนะคะแล้วก็มีแคปหมูด้วยนะคะนี่ก็เป็นแซลมอนนะคะเพิ่งไปซื้อมาเหมือนกันนะคะมาเลยค่ะมากินกันเลยดีกว่าเนาะสีสันน่ากินมากนะเผ็ดมากหนูใส่พริก15เม็ดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมแซ่บๆโมเดิร์นโมโหบองคเนียนี่สดมากนะคะผักชีลาวนี่ฝรั่งทำงานนะวันนี้ธรรมดาวันนี้นะเป็นวันหยุดของเขาแต่เขาทำโอนะทำโน่าจะได้หยุดวันเสาร์อะเพราะว่าทำวันนี้กับพรุ่งนี้2วันเลยนะคะทำโอได้วันละไม่ใช่ชั่วโมงละ30ยูโรนะคะก็ทำ12ชั่วโมงอะขนลุกเสียงกินผักขนลุกเลยอ่ะปกติเขาจะได้หยุด6วันใช่ไหมพอถ้าทำโอไป2วันเนี้ยก็ได้หยุดแค่4วันนะคะส้มตำนะข้างล่างอ่ะแสงหมดนะคะนี่มืดเลยเ
มายั่วน้ำลายทุกคนนะคะคำนี้นะคะขอมอบให้ทุกคนนะคะนี่แพ็คละ300นะเนี่ยแซลมอนซื้อมาตอนเย็นจะทำต้มขาไก่ให้สามีกินเกลือเทศใส่เยอะเกินนะเนี่ยมันเป็นอันใหญ่ไม่ค่อยชอบนะถ้าเป็นอันเล็กมิวกินอยู่นะเผ็ดฮอร ตามข่าวออฟฟี่ไม่ได้หลับได้นอนเลยนิวกลัวไม่ทันเขาตามดูทุกวันอะข่าวเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลแซ่บเผ็ดเ
ุ๊ดแดดนะคะมันส่องไปส่องมาเนื้อแบบนุ่มมากอ่ะหวานถ้าใครชอบกินนะเผ็ดด้วยอร่อยด้วยน้ำมูกไหลก็หมดแล้วนะคะเพื่อนๆเกลี้ยงเลยนะคะก็เหลือผักสลัดนิดนึงอ่ะเนาะอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะมิวไม่ได้กินนะคะเพราะว่ามันเป็นมะเขือเทศใหญ่มิวไม่ชอบกินนะคะมิวก็ใส่ให้มันเป็นสีสันนะแต่ถ้าเป็นมะเขือเทศแบบเล็กๆนั่นน่ะมิวชอบกินนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอบคลิปวิดีโอนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย